ชคดีเนี่ยเฮียต่ออยู่เนี่ยฟังในตังค์เฮ้ยมึงเดินเข้าไปในร้านเนี่ยไม่คิดสวัสดีใครเลยเหรอวะสวัสดีครับเฮียต่อน้องกูอะเอาเฮียก็เฮียยมเป็นคนไม่น่าเคารพอะก็ถ้าจะให้ตังค์ไหว้เฮียนะให้ตังค์ไหว้หมาดีกว่าโอเคงั้นมึงเก็บไว้ไหว้หมากันแล้วกันแต่คนนึงมึงควรไหว้เขาด้วยก็คือคนนี้หัวหน้ากูเองและที่สำคัญเป็นหัวหน้าเฮียวอกมึงด้วยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีเฮียเฮียอะไรวะช่วยผมจีบน้องเขาหน่อยนะจีบอีกแล้วถ้าช่วยได้เดี๋ยวช่วยแล้วกันแต่เดี๋ยวขอไปห้องน้ำก่อนเฮียวันนี้ตังค์ได้แฟนแน่ๆเอาเยอะมากพี่หมอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะดีจ้าเฮียรู้จักคนนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวไอ้ตังค์อย่าบอกนะคนที่มึงจะจีบก็คือคนนี้ใช่คนนี้แหละแม่ของลูกตังค์เลยไอ้ต่อเอ้ยถ้ามึงยืนอยู่ตรงนี้มึงจะพูดว่าเย็ดเป็ดแน่สวัสดีครับผมชื่อตังค์นะครับยาดาค่ะผมอาจจะดูเด็กในสายตาคุณยาดานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยาดาเนี่ยได้ลองรู้จักกับผมจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าผมเนี่ยโตพอที่จะดูแลคุณได้ครับแล้วตอนนี้ตังค์ทำงานอะไรอยู่ครับผมยังไม่ได้ทำงานครับแต่ว่ากำลังฝึกงานอยู่ครับผมน้องตังคงดูแลพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่ายังขอตังพ่อแม่ใช้อยู่เลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณยาดาเนี่ยติดที่ผมยังขอตังพ่อกับแม่อยู่เนี่ยแต่ต่อไปเนี้ยผมไม่ขอตังพ่อกับแม่แล้วก็ได้นะครับเพราะผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปขออาม่าแทนครับไอ้ชิบหายไอ้ตังไอ้ควายมันไม่จีบแบบนั้นนะใครเขาจะเอามึงเอางี้มึงจ่ายเฮียมาพันเดี๋ยวเฮียช่วยสอนนะเฮียถ้างั้นผมยืมเฮียพันหนึ่งก่อนได้ไหมโอเคเท่ากับมึงติดกูพันหนึ่งนะครับมันทำไงเฮียบอกจริงๆนะน้องต่อถ้าไม่บอกพี่ว่าน้องต่อแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมพี่เชื่อจริงๆนะอันนี้ชมหรือว่าด่าครับพี่แล้วแต่จะคิด แล้วนี่น้องต่อจะปล่อยให้หลานไอ้วอกเนี่ยจีบน้องยาดาแบบนี้หรอไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่หมอนผมมาแอบฟังไอ้สักลินตั้งแต่ก่อนออกมาจากห้องน้ำแล้วครับรู้ทุกอย่างแต่แกล้งทำหน้าซื่อเลวเหมือนกันนะเราเนี่ยเจ้าเล่ห์ก็พอเจ้าเล่ห์มากไปขิงให้ต่อเลยป่ะได้ครับพี่ขอตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาครับสุดยอดครับมึงจะไปไหนเอ้าเฮียเดินให้มึงมีมาดหน่อยการไปขิงคนน่ะรอครับเดินตามเฮียยกไหล่ยกไหล่ฮะเดินทิ้งมันเลยได้ครับกลับบ้านนะครับเฮียต่อเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่คุณยาดาเนี่ยเขารับรักตังขึ้นมาเนี่ยเฮียต่อจะร้องไห้เอานะครับแล้วมันจะเปลืองที่ชุ่มร้านเฮียยมครับนี่อะไรวะตังจะพูดอะไรกับพี่หรือเปล่าเมื่อกี้ความจำเฮียต่อนี่กลับมาเป็นปกติอีกแล้วเหรอครับความจำของน้องต่อเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะคืออยู่ๆเขาก็ความจำเสื่อมเวลามันจะกลับมันก็กลับมาเลยแบบเนี้ยหรออ่ะความจำมันกลับมาก็ดีแหละไอ้ตังค์ขิงมันอีกทีสิกลับบ้านไหมครับที่จะต่อพอตอนที่คุณยาดาเขารับรักตังค์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคุณต่อจะร้องไห้เอานะครับแล้วมันจะเปลืองที่ชู้ร้านเฮียยมนะยอดโดนเลยดิเบิร์ดหัวเราะอะไรกันล่ะครับน้องพูดอะไรกับพี่หรือเปล่าครับนี่ความจำมึงกลับมาเสื่อมอีกแล้วเหรอไอ้ตังมึงกลับไปจีบน้องยาดาต่อเลยไม่ต้องเสียเวลาขิงมันละครับเฮียอ
ป็นไงครับผมไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันนานมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันนานเนี่ยแสดงว่าคุณกำลังคิดถึงผมอยู่ครับไม่นานเลยจ้ะเหมือนไปแค่วินาทีเดียวเองแค่วิเดียวเองเหรอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยมีผมในใจตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้สึกว่าห่างเลยครับอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ